ื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มตั้งต้นมาจากตอนแรกใช่ไหมคะเปิ้ลเห็นรูปรูปนี้ค่ะเป็นรูปพ่อค้ายืนทอดไก่แล้วก็มีป้ายเขียนว่าร้านนี้ไม่ขายคนจับจ้วงแล้วก็มีคนมาโพสต์บอกว่าตลกนะถ้ากษัตริย์ดีประเทศดีมึงไม่ต้องมายืนขายไก่ทอดหรอกมึงไปขายเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ละอีดอกคือพอเขาลงไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ชักนำคนเป็นร้อยเป็นพันคนไปด่าพ่อค้าคนนี้ค่ะซึ่งถามว่าเปิ้ลเกี่ยวข้องอะไรค่ะถามว่าเปิ้ลเกี่ยวข้องอะไรตัวเปิ้ลเองทุกคนคงทราบดีใช่ไหมคะว่าครอบครัวเปิ้ลอ่ะโอเคค่ะได้ค่ะไม่ต้องคนทราบดีใช่ไหมคะว่าเปิ้ลเองเนี่ย เคยทําร้านอาหารมาตอนอายุ16ตัวเปิ้ลเองก็เคยยืนทอดไก่ยืนขายหมูทอดทําร้านอาหารชื่อยูกาลิปอยู่ตรงโชคชัย4ตอนที่บ้านเปิ้ลล้มละลายเปิ้ลเองก็เคยเป็นแม่ค้าที่ยืนขายอาหารมาก่อนแล้วเรารู้สึกเหมือนทุกอย่างในคําพูดเนี้ยมันแทงใจดําเรามากเลยอ่ะเราสร้างตัวเราสร้างบ้านมาด้วยการขายอาหารทำไมเขาต้องมาดูถูกด้วยโดยเฉพาะพ่อค้าคนนี้เขามีแต่ตะหลิวอ่ะเขาอาจจะหาเงินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเขาเขาทำอาชีพสุจริตเขามีฝีมือในการขายอาหารทำไมต้องเอารูปเขาไปลงให้คนประณามให้คนด่าว่าเขาเสียหายด่ามีไอ้สัตว์มีนู่นนี่ซึ่งเปิ้ลเองเชื่อว่าเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาอ่านเขามีแค่ตะหลิวในมือแต่ตัวเปิ้ลเองอะค่ะเป็นคนที่ในฐานะที่เคยเป็นแม่ค้ามาก่อนแล้วตัวเปิ้ลเองมีคีย์บอร์ดในมือเปิ้ลก็เลยพิมพ์ออกไปด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าแล้วทำไมล่ะพ่อค้าแม่ค้ามันเสียหายอะไรการเป็นพ่อค้าแม่ค้ามันเสียหายอะไรเคยเห็นคนขายไก่ทอดได้วันเป็นหมื่นก็มีนั่นค่ะคือแมสเสจที่เปิ้ลลงไปประมาณนี้ปรากฏว่ามีคนหลังจากนั้นแห่มาด่าเปิ้ลมาลุมประณามเปิ้ลด้วยคำหยาบคายเป็นสิบข้อความเลยค่ะนี่คือที่มาของการเกิดเรื่องนี้ค่ะเขาด่าอะไรเราบ้างก็มีข้อความนะคะที่หลากข้อความมากแต่ข้อความที่เปิ้ลจะต้องฟ้องนะคะมีข้อความนี้ค่ะออกมาหาตังนี่เองอีกหลียาจกมันเป็นในพื้นที่เปิ้ลนะคะเรียกข้อความหนึ่งขายอีปิไม่ออกแล้วหรอแต่ผมไม่ได้ใช้คำว่าอีปิอะค่ะขายหอหีบสระอีไม่ออกแล้วหรอจะต้องมาฟ้องร้องคนเอาเงินใช้อีเปิ้ลมีข้อความนี้ด้วยค่ะอีเปิ้ลมึงมันดาราขยะวันนบีอีควายอีชั้นต่ำยังอยากจะเป็นสลิมอีกอีไร้ค่าไร้ราคาในวงการมากที่สุดเลยมึงคือเปิ้ลอ่านแล้วเปิ้ลมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่าเปิ้ลก้าวมาอยู่ในวงการนี้ได้ยังไงเปิ้ลเองก้าวเข้ามาในวงการตั้งแต่อายุ14ขวบที่เปิ้ลประกวดโคศกรุ่นเยาว์ครั้งแรกที่เปิ้ลมีนักข่าวถ่ายรูปเปิ้ลในชีวิตอ่ะเปิ้ลหนีตายายไปประกวดโคศกรุ่นเยาว์ในวันเด็ก919กรปกลางจากคน1,000คนแล้วเปิ้ลได้ที่1ครั้งแรกที่เปิ้ลยืนต่อหน้าสื่อครั้งที่2เนี่ยเปิ้ลไปเรียนการแสดงที่ Exact Grammyจากนักแสดงที่เรียนทั้งหมด100คนเปิ้ลได้เพียงคนเดียวเท่านั้นที่คัดตัวแล้วก็เป็นนักแสดงของ Exact เล่นเรื่องร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้ายเรื่องแรกคือเขาไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาเยอะมากเราภูมิใจในหน้าที่การงานเรามากแค่ไหนแต่ณวันนี้กับคนที่พูดบอกว่าต้องการความเท่าเทียมต้องการความเท่าเทียมแต่สิ่งที่เขาพูดกับเปิ้ลน่ะอีดาราต่ำอีดาราชั้นต่ำอีดาราตลาดล่างเขาคอยที่จะเหยียบเปิ้ลตลอดเวลาเพื่อกดเพื่อให้ตัวเองยืนสูงขึ้นมาเขาไม่รู้ว่าเปิ้ลผ่านอะไรมาบ้างเปิ้ลเองเด็ก16ที่ยืนขายไก่ทอดอ่ะจนเปิ้ลสามารถซื้อบ้านให้แม่ซื้อรถให้แม่แล้วเรียนจบได้อ่ะเขารู้ประวัติเปิ้ลไหมว่าเปิ้ลทำอะไรในชีวิตมาบ้างและณวันนี้เปิ้ลไม่ใช่สลิ่มเปิ้ลไม่ใช่รถช่องไม่ใช่อะไรทั้งนั้นน่ะเปิ้ลพูดตรงๆเลยจากหัวใจเลยเปิ้ลไม่ชอบการเมืองด้วยซ้ำแต่เรื่องหนึ่งที่เปิ้ลไม่เคยบอกใครเลยแล้วมันเป็นเรื่องจริงก็คือว่าต้นตระกูลของเปิ้ลได้รับนามสกุลพระราชทานบุญนาค
ชกาลที่6คุณย่าทวดเปิ้ลชื่อนางจันเล็กบุญนาคเราได้นามสกุลพระราชทานมาจากกษัตริย์อีกเรื่องหนึ่งคือเปิ้ลเติบโตมาในบ้านอาศัยซุกหัวนอนบนที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทุกอย่างในชีวิตเปิ้ลที่มาเป็นตัวเองได้ที่มีมาพึ่งบรมโพธิญาณในทุกวันนี้เป็นเพราะกษัตริย์จริงๆทุกวันเปิ้ลจะตั้งท่านเปิ้ลมีในหิ้งพระในหิ้งพระในบ้านคุณตาซึ่งคุณตาก็เป็นทหารรับราชการจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ทุกพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่1รัชกาลที่9มีรูปพระมหากษัตริย์จุงพระหัตถ์พระราชินีแล้ววันนึงนะวันนี้ที่เปิ้ลเห็นคนน่ะเปิ้ลมองว่าแบบท่านสูงส่งท่านเป็นพระราชินีแล้วแบบสาบานได้เลยว่าองค์เนี้ยอยู่ในคอเปิ้ลมาตั้งแต่เปิ้ลเด็กเปิ้ลจำความได้สิ่งที่ห้อยคอเปิ้ลคือองค์นี้ค่ะองค์นี้จริงๆค่ะแล้วเปิ้ลไม่เข้าใจวันนึงที่เปิ้ลแบบเห็นภาพคนชูนิ้วให้กับสิ่งที่เราถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วประเทศนี้ก็คือบ้านของเปิ้ลแล้วมีคนมาย่ำยีมีคนมาพูดอย่างเงี้ยเปิ้ลทนไม่ได้ที่เปิ้ลจะข้ามชั้นตาบอดชั้นหูหนวกเพื่อรักษาผลประโยชน์ตัวเองชั้นกลัวคนด่าชั้นไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความรักประเทศไม่สามารถที่แสดงออกถึงความรักกษัตริย์หรือพ่อหรือแม่ฉันได้เพราะฉะนั้นฉันรักษาผลประโยชน์ตัวเองฉันกลัวคนรุมด่าฉันกลัวคนรุมประณามเปิ้ลไม่ได้มันเป็นคนแบบนั้นไม่ได้ค่ะคนตอนนี้คือจะฟ้องค่ะคือตอนนี้นะในส่วนของแง่คดีนะครับผมก็คือตามที่นักข่าวเห็นในคอมเมนต์นะฮะเขาส่วนมากจะมีทั้งวิจารณ์และมีทั้งใส่ร้ายเขาเป็นพี่เปิ้ลเขาเป็นดาราเป็นบุคคลสาธารณะวิจารณ์ได้ข้อความไหนวิจารณ์คอมเมนต์เราก็ยอมรับในส่วนของวิจารณ์แต่อย่างข้อความนี่ครับ2ข้อความเนี่ยเป็นข้อความที่ใส่ร้ายในส่วนของผมนะผมเป็นทนายความผมก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายและตอนนี้อยู่ระหว่างให้ทีมทนายกำลังรวบรวมข้อมูลครับผมคิดว่าไม่เกิน2อาทิตย์ก็น่าจะสู่ศาลทางเราทีมทนายของผมก็ปูพรมในการฟ้องไม่ได้ฟ้องทีเดียวตุ้มนึงจะทยอยฟ้องขึ้นเรื่อยๆตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลหลักฐานอยู่ครับประมาณ2อาทิตย์เรื่องจะสู่ศาลคาดว่าจะมีสักกี่คนรอบแรกรอบคือเป็นการปูพรมในการฟ้องครับล็อตแรกก็อาจจะมีสัก 2-3 คนไปเรื่อยๆอีกอาทิตย์นึงก็มีอีก 2-3 คนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผมเราได้เข้าไปตรวจสอบโปรไฟล์ของเขาว่าเขาเป็นแอคเคาท์อยู่หรือเป็นแอคเคาท์มีตัวตนจริงไหมเป็นอวตารพวกนี้ใช่ไหมฮะประเด็นเป็นอวตารหรือไม่เนี่ยทางผมอ่ะและทีมทนายผมตรวจสอบแล้วส่วนมากมีข้อมูลอยู่จริงครับก็มีข้อมูลและคัดทะเบียนราษฎร์มีตัวตนอยู่จริงครับสามารถฟ้องร้องและดำเนินคดีได้ครับคอมเมนต์นี่คือแน่นอนแน่นอนครับมีข้อมูลแน่นอนครับคาทาเบล่ามีได้คุยกับพี่เปิ้ลแล้วพี่เปิ้ลเขาจะเอาที่สุดแค่ไหนครับถึงที่สุดแค่ไหนก็ต้องดำเนินคดีถึงที่สุดครับผมเพราะว่าก็อย่างว่านะครับผมเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหน้าที่การงานและบริษัทในของพี่เปิ้ลมากก็คือส่วนถึงที่สุดมากน้อยเพียงไรก็เรื่องนี้ก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการของศาลที่ศาลจะตัดสินต้องส่วนจะทางที่เขาทางเราได้ลั่นไปแล้วว่าจะดำเนินคดีถึงที่สุดมากน้อยเพียงไรเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ทางเขาด้วยเพราะเขาเป็นคนก่อไม่ใช่ทางเราครับถ้าเขาติดต่อมาหลังจากนี้ไปครับผมถ้าเขาติดต่อถ้าการไก่กระบวนการไก่เกียร์ติดต่อมาหลังจากนี้ก็ต้องไปคุยกันในชั้นศาลเท่านั้นนะครับอ๋อคือถ้าอีบอกมาขอโทษก็คือตอนนี้เราก็ไม่ไม่ยอมมีแล้วค่ะตอนนี้มีตอนนี้มีมาเยอะมากไม่ใช่ครับมีคอมเมนต์มาครับแต่คือการจะขอโทษขอโพยต้องไปคุยในชั้นศาลดีกว่าครับผมต่อคนเท่าไหร่ครับผมที่เราตั้งไว้ครับผมมันจะแพ่งพวกอะไรด้วยครับเอาเป็นคดีแพ่งคดีอาญาเกี่ยวเรื่องคดีแพ่งอยู่แล้วผมเรียกค่าเสียหายต้องมีอยู่แล้วอยู่ที่ความเหมาะสมอยู่ที่ความเสียหายของลูกความครับว่าเขาเสียหายมากน้อยเพียงไรครับผมที่เปิ้ลคิดว่าขั้นต้นเท่าไหร่ครับผมอะไรนะคะขั้นต้นจะเรียกค่าเสียหายต่อจริงๆเปิ้ลขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลเลยค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมีข้อความบางประเภทเช่นข้อความที่เหยียดเพศแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเรารู้สึกเหมือนกันเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกินไปเพราะอย่างที่บอกตัวเองเปิ้ลเองอ่ะทำงานด้วยความเหนื่อยยากด้วยลำแข้งตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อายุ16การที่มากล่าวหาว่าเปิ้ลเป็นโสเภณีเพราะเปิ้ลขายตัวพูดถึงอวัยวะเพศอะไรเงี้ยเปิ้ลคิดว่า
มันเป็นสิ่งที่เปิ้ลต้องจัดการเพราะเปิ้ลยิ่งเรานิ่งเขาก็ยิ่งไม่หยุดนะคะอย่างที่เปิ้ลเลือกข้อความที่เราจะฟ้องดำเนินคดียังไงบ้างครับกับคำวิจารณ์ที่บอกว่าอันนี้คือวิจารณ์อันนี้คือละเมิดคุกคามเราคืออย่างนี้ข้อความในวิจารณ์ท่านก็เห็นอยู่ในคอมเมนต์เนาะวิจารณ์นี่ผมยอมรับเพราะเป็นบุคคลสาธารณะนักการเมืองดาราวิจารณ์ได้แต่ข้อความไหนใส่ร้ายเราเอาข้อความพวกนั้นมาฟ้องครับเพราะตามข้อกฎหมายคือใส่ร้ายยังไงเราก็ต้องฟ้องทุกข้อความที่ใส่ร้ายแต่ข้อความในวิจารณ์ก็ขอบคุณมากครับที่วิจารณ์ทำให้เราเอามาปรับปรุงมากขึ้นครับที่วิจารณ์คนแสดงว่าถ้าเกิดเป็นวงแบบนี้เนี่ยต้องเกิน10 คนต้องเกินครับต้องเกินอยู่แล้วแต่เราจะไม่ฟ้องทีเดียวปุ๊บเราจะทยอยใช่ครับท่านใช่ครับจะสู้ไหมครับหรือว่าพร้อมจะเหนื่อยไปกับมันไหมครับในขั้นต้นเนี่ยเปิ้ลอยู่ในวงการนี้มาปีนี้28 ปีแล้วนะคะแล้วเปิ้ลก็เจอการบูลลี่มาชั่วชีวิตแล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะคราวนี้มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเขาเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวเราจริงๆแล้วมันสาหัสแล้วก็พยายามลากเราอิงไปในเรื่องของการเมืองเพราะฉะนั้นอะคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานานแค่ไหนเปิ้ลสามารถที่จะไปได้อยู่แล้วอะค่ะอันนี้แสดงว่าอันนี้คือจุดที่เราทนไม่ได้ใช่ไหมเราถึงต้องมาฟ้องเพราะปกติที่ผ่านมาเราก็จะโดนที่ภาควิจารณ์มาค่อนข้างบ่อยตรงนี้คือทนไม่ได้ใช่ไหมครับคือครั้งนี้มันรวมเอาหลายอย่างมาด้วยกันนะคะอย่างเช่นรวมในเรื่องของบุคคลเปิ้ลไปอ่านข้อความล่างจากนั้นมีการด่าในเรื่องของอย่างอื่นมากขึ้นเช่นด่าในเรื่องของสถาบันเรื่องของชาติศาสนาแล้วก็อิงมาด่าถึงเปิ้ลด้วยแล้วก็อิงไปการเมืองด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเปิ้ลคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เปิ้ลสมควรจะลุกมาจัดการสักทีค่ะอันนี้เขาด่าในพื้นที่ของเราใช่ค่ะไอจีเรามีเข้ามาด่าใน Facebook เราบางส่วนแล้วก็เป็นไปตั้งกระทู้ในเว็บของตลาดนึงอีกบางส่วนค่ะเพราะแต่ไอที่เราคอมเมนต์นี่คือในคอมเมนต์ในโพสต์ของคอมเมนต์ค่ะมาเข้าใน Facebook ค่ะมันจะดำเนินคดีแค่ในเพจค่ะที่ตั้งตัวแยกไปว่าเราจะดำเนินคดีด้วยค่ะเพราะว่ารายได้ที่ได้มาจากการฟ้องเนี่ยเปิ้ลจะแบ่งเป็น3 ส่วน1เปิ้ลจะให้กับมูลนิธิที่ช่วยชาติค่ะ2เนี่ยเปิ้ลจะแบ่งให้กับมูลนิธิที่คิดค้นวัคซีนต่อต้านโควิดอันนี้เปิ้ลทําจริงๆแล้วเปิ้ลก็จะมาโชว์ใบเสร็จให้ดูด้วย3เปิ้ลจะให้กับมูลนิธิคนตาบอดค่ะอะไรที่ฟังเช่นสุดท้ายครับทําให้คนไทยใจหนักค่ะก็อย่างที่บอกค่ะสิ่งที่เขาว่าเรามันทัชชิ่งกับทุกอย่างโดยที่เขาไม่เคยรู้เลยว่าเราเป็นใครแล้วเปิ้ลอย่างที่บอกอะค่ะเขามองหาความเท่าเทียมร้องหาความเท่าเทียมแต่สิ่งที่กระทํามันสวนทางย้อนแย้งกันมากเลยเขาต้องการประชาธิปไตยในมุมมองนึงก็เป็นคอมมิวนิสต์ที่เราไม่สามารถแสดงออกด้วยความรักหรือเทิดทูนในสิ่งที่เราบูชาเลยเพราะเปิ้ลเชื่อว่าการที่เราจะรักเทิดทูนบูชาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันเกิดจากจิตใต้สำนึกจากการสั่งสมบุญบารมีเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ชีวิตเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถที่จะมาชี้บอกใครได้ว่าหยุดรักหยุดพูดหยุดเทิดทูนไม่งั้นแกจะโดนพวกฉันลุมด่านะคือเปิ้ลอยากให้เขารู้ว่าทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่คุณต้องรับผิดชอบต่อตัวเองต่อผู้อื่นและต่อคนรอบข้างไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนและไม่ต้องไปละเมิดเขาด้วยค่ะเห็นบอกว่าลักษณะตัวเป็นว่าการกระทำอะไรนะคะขอโทษค่ะแต่ว่ามีลักษณะของตัวโรงพยาบาลเอาเลยว่าเป็นกระบวนการไหมหรือว่าเป็นตัดสินของคนกลางอะไรตรงนั้นอะไรที่เปิ้ลไม่ทราบเปิ้ลไม่อยากจะวิเคราะห์นะคะว่าแบบจะทัวลงหรือไม่ทัวลงเพราะว่าตัวเปิ้ลเองคอนเซนเทรตเฉพาะคนโฟกัสคนที่เขาให้กำลังใจเรามากกว่าจริงๆเอาเป็นว่าข้อความทั้งหมดเปิ้ลบอกทนายความไปด้วยซ้ำว่าทนายเลือกเลยนะเพราะเปิ้ลจะไม่เข้าไปอ่านเปิ้ลจะอ่านแต่ข้อความดีๆกำลังใจดีๆที่คนส่งมาแล้วเปิ้ลจะเอาตรงนั้นมาผลักดันตัวเองอย่างตอนแรกอ่ะมึงไม่เห็นมีผลงานเลยดาราชั้นต่ำโน่นนี่นั่นมันก็เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เปิ้ลรู้แล้วล่ะว่าโอเคเปิ้ลคงจะต้องทำงานต่อไปต้องมีผลงานเพราะเปิ้ลเชื่อว่าถ้าเปิ้ลยืนอยู่ตรงเนี้ยเปิ้ลไม่ใช่คนที่ต้องหาเช้ากินค่ำแล้วปล่อยให้ชีวิตเกษียณแล้วตายไปโดยที่ไม่ก้าวเข้ามาช่วยอะไรแผ่นดินได้ไม่เอาชื่อเสียงของเราเนี่ยมาช่วยทำอะไรให้เป็นการจุดประกายเหมือนกับเป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟคหรือว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเปิ้ลเชื่อว่า VR one ทุกอย่างบนโลกนี้เชื่อมต่อกันหนึ่งในความคิดกระเพื่อมให้คนทั้งประเทศเปิ้ลไม่ถามตัวเองด้วยว่าเปิ้ลผิดอะไรเพราะเปิ้ลเชื่อว่าเปิ้ลทำถูกต้องแล้ว
คนที่ควรได้รับการลงโทษคือคนที่ทำผิดอย่างคนที่เขามาตั้งกระทู้เปิ้ลน่ะที่เขาเป็นผู้ชายคนนี้ที่มาตั้งกระทู้เปิ้ลพูดเลยว่าเปิ้ลไม่ได้ให้ค่าอะไรเลยเพราะว่าหลังจากนั้นรูปก่อนหน้านั้นอ่ะเขาก็มาด่าเปิ้ลเขาบอกเปิ้ลว่าอีนมปลอมคนนี้นะคะอีนมปลอมพอเขาพูดปุ๊บสิ่งที่เปิ้ลรู้สึกเลยคือเปิ้ลขำค่ะจริงๆเปิ้ลขำแล้วเปิ้ลก็ขำว่านี่หรือคนที่อยากเป็นตำนานคนที่อยากเป็นวีรบุรุษมีการกระทำและ EQ แค่นี้หรอแล้วเปิ้ลก็รู้สึกว่าเปิ้ลไม่มีค่าที่จะให้ค่าไปวัดอะไรทั้งสิ้นเลยรู้สึกว่าเราเสียเวลา waste my time มากเปิ้ลก็เลยปล่อยผ่านแล้วเปิ้ลจะบอกว่าถึงเปิ้ลจะเป็นคนที่มีนมปลอมแต่ภายใต้นมปลอมเนี้ยมันมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มีเนื้อแท้ที่รักในสถาบันกษัตริย์โดยที่เปิ้ลไม่เคยเจาะจงเลยว่าเป็นกษัตริย์องค์ไหนหรือการกระทำใดๆเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ปลูกฝังเปิ้ลมาตั้งแต่เปิ้ลจำความได้เปิ้ลร้องเพลงแรกในประเทศไทยเพลงแรกในชีวิตคือเพลงชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้เปิ้ลแสดงจุดยืนเท่านั้นเองว่าเปิ้ลรักสถาบันการที่การกระทำอะไรก็ตามสมมุติว่าพระองค์นึงกระทำผิดอะไรสักอย่างที่เราไม่ชอบใจจำเป็นที่เราต้องยุบศาสนาไหมจำเป็นที่เราต้องเลิกเคารพพระทุกองค์ไหมจำเป็นจะต้องเลิกบูชาคำสอนพระพุทธเจ้าไหมมันไม่ใช่เปิ้ลรักที่สถาบันค่ะเปิ้ลบอกว่าจะทำให้เป็นกรณีตัวอย่างค่ะใช่ค่ะอยากให้เป็นกรณีตัวอย่างค่ะแล้วก็ถ้าเปิ้ลไม่เริ่มเปิ้ลก็ไม่รู้ว่าใครจะเริ่มอย่างเดียวในมุมมองทนายคือเรื่องนี้มันจะที่สุดยังไงบ้างครับตามกระบวนการกฎหมายกระบวนการกฎหมายก็คือที่สุดก็คือคนที่ทำผิดก็ต้องได้รับโทษแต่ก่อนระหว่างนี้ถ้าเป็นกระบวนการศาลก็ฟ้องไปปุ๊บศาลก็จะเรียกมาไกล่เกี่ยประนีประนอมยอมความกันก่อนครับถ้าตกลงได้ก็ตกลงถ้าตกลงไม่ได้ก็ต้องให้ศาลพิพากษาไปอันนี้อีกกี่คนครับแล้วก็เริ่มดำเนินการเมื่อไหร่ครับอีกไม่เกิน2อาทิตย์ครับผมต้องยื่นฟ้องแล้วครับคนสี่คนสองครับคือใช่ครับคือสองข้อเมื่อกี้ก่อนที่ออกให้แล้วที่เหลือก็ทยอยฟ้องเรื่อยๆครับอย่างพอไม่มีข่าวนะว่าเราจะตั้งต้นแบบการฟ้องมันมีคอมเมนต์นี้คือน้อยลงไปไหมครับหรือว่าไม่กล้าเข้ามาไม่มีเลยค่ะตั้งแต่เปิ้ลพูดว่าเปิ้ลจะฟ้องตอนแรกอะค่ะเข้ามาลุมด่าเปิ้ลประมาณ40เมสเซจซึ่งเปิ้ลก็ไม่ได้ลบแล้วเปิ้ลก็ไม่ได้ใส่ใจเปิ้ลไม่ได้ให้ค่าจริงๆแล้วหลังจากนั้นหลังจากเปิ้ลพูดว่ายินดีด้วยค่ะคนที่เข้ามาตรงนี้เปิ้ลจะฟ้องหลังจากนั้นก็มีคนไปกดไลค์ให้ตรงนี้300กว่าคนใน Facebook ว่าเขาดีทุกคนแฮปปี้กับสิ่งที่เปิ้ลจะทำคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สมควรแล้วหลังจากนั้นก็เงียบกริบเลยค่ะไม่มีใครกล้าเข้ามาพูดอะไรอีกเลยค่ะในส่วนของอินบ็อกซ์เข้ามาเขาเข้ามาขอโทษยังไงบ้างครับพี่ก็เข้ามาขอโทษบอกว่าพี่จะฟ้องหนูจริงๆหรอหนูเป็นแม่ลูกอ่อนนะมีอะไรเงี้ยหนูแบบไม่มีเงินจะจ่ายพี่หรอกนะแล้วตอบกลับไปว่าอะไรเปิ้ลก็ตอบกลับไปว่า1ล้านบาทจบค่ะสั้นๆค่ะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วค่ะมีคนที่เข้าไปลบคอมเมนต์เราบ้างไหมหมายถึงว่าเอ้ยคิดตัวดีกว่ามีค่ะมีเข้าไปลบประมาณ4คอมเมนต์แต่สายไปแล้วแคปไปหมดแล้วค่ะแคปไปทันการที่เราอยู่วงการมานานแล้วเราต้องอยู่ในคำการที่คนโดนบูลลี่มาเรื่อยๆเนี่ยมันใช้ชีวิตลำบากไหมครับหรือว่ามันทำให้เราสึกว่าเก็บกดหรือว่ายังไงบ้างครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเปิ้ลมองในมุมบวกมากกว่านะคะว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดมันทำให้เรากลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วถ้าเผื่อมองย้อนกลับไปพวกที่ดูถูกคนส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ที่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการที่ต้องเหยียบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นมามันยืนได้ไม่นานหรอกค่ะมันเหยียบได้แป๊บเดียวเขาก็คงไม่ได้ภูมิใจในสิ่งที่เขาทำเปิ้ลมองในลักษณะที่ว่ามันเป็นสิ่งต้องเกิดทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนไม่มีเรื่องบังเอิญรวมทั้งการที่ต้องเปิ้ลต้องมานั่งตรงนี้ด้วยค่ะแสดงว่าทุกคำด่าทำให้เรามีทุกวันนี้เป็นพลังเลยค่ะพูดตรงๆเลยตอนแรกเปิ้ลทำเพลงเรียบร้อยแล้วเปิ้ลบอกพี่แหม่มเปิ้ลทำเพลงเรียบร้อยแล้วนะแล้วเปิ้ลนัดถ่าย MV ในวันที่ประกาศเคอร์ฟิววันแรกพอดีแล้วเปิ้ลนึกใจโอ้ฉันเก็บเงินทำ MV 2-3 แสนเนี่ยทำถ่าย MV นะเก็บเอาไว้ใช้ทำคุณทำนู่นทำนี่ดีกว่าแต่พอเกิดเหตุนี้ขึ้นเปิ้ลมีความรู้สึกว่าโอเคค่ะไปต่อค่ะในเมื่อมันมีอะไรบางอย่างที่อยากให้ไปก็คือมันมีเหตุแห่งที่มาทุกอย่างค่ะไม่มีเรื่องบังเอิญเราอยากจะบอกคนที่เราจะฟ้อง2คนนี้ครับว่าให้เขาเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินให้พร้อมยังไงบ้างเปิ้ลไม่ได้อยากจะบอกว่าเขาต้องเตรียมเงินให้พร้อมหรอกค่ะเปิ้ลเชื่อว่ากรรมเกิดจากเหตุแห่งการกระทำ
คุณทำอะไรไว้คุณก็ต้องได้รับผลการกระทำเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นนิมิตหมายที่บอกกับทุกคนว่ายุคนี้หมดยุคที่ดาราต้องเป็นพรมเช็ดเท้าแล้วค่ะดาราไม่ใช่พรมเช็ดเท้าไม่ใช่ดาราก็ได้ตอนนี้เปิ้ลไม่ใช่ดาราเปิ้ลเป็นแม่ค้าคนหนึ่งหมดยุคที่ใครจะเป็นพรมเช็ดเท้าให้คุณมาแบบว่าระบายอารมณ์เล่นๆแล้วทุกคนมีเกียรติทุกคนมีศักดิ์ศรีเปิ้ลเข้าไปแก้ตัวแทนพ่อค้าเพราะเปิ้ลก็เห็นว่าเขาเป็นผู้มีเกียรติคนหนึ่งทุกคนเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยบนโลกมนุษย์นี้ทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถที่จะไปเหยียบศักดิ์ศรีใครด้วยความสนุกอีกแล้วค่ะหมดเวลาแล้วค่ะก็ขอเตือน2เรื่องแล้วกันนะคะคือเปิ้ลเคยโพสต์เรื่องนี้ไปใน Facebook 4ปีก่อนนะเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลเป็นคนที่เชื่อถือเรื่องโชคลางมากเพราะว่าหากเก็บเหรียญที่ตกอยู่ที่พื้นเราจะเคาะร้ายแต่เปิ้ลยอมเคาะร้ายแค่ไหนก็ได้แต่เปิ้ลยอมให้คนมาเหยียบข้ามคนที่อยู่บนเหรียญไม่ได้อันนี้คือเรื่องแรกที่เปิ้ลมีจุดยืน2เนี่ยเปิ้ลเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เรา gratitude เรายินดีเราขอบคุณเราซาบซึ้งสิ่งนั้นก็จะมากขึ้นมากขึ้นอยากมีความเป็นอยู่ที่ดีอยากร่ำรวยแต่คุณยังย่ำยีคนที่อยู่บนแบงค์อยู่เลยเปิ้ลเชื่อว่ามันคนละเรื่องกันตัวเปิ้ลเองบอกเลยว่าเปิ้ลไม่ได้กิงการเมืองใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าทุกคนต้องมีสิ่งที่รักมีสิ่งที่เทิดทูนต่างกันคุณเคารพการเห็นต่างของแต่ละคนด้วยแล้วก็อยากจะบอกชาวเน็ตว่าทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่เสรีภาพนั้นต้องอยู่ยืนอยู่บนความถูกต้องและไม่เบียดเบียนใครไม่ละเมิดใครให้เขาทุกข์ด้วยค่ะ